กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะใน Sport Today Extra ช่วงนี้เรามาที่ความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาฟุตบอลค่ะประเด็นในเรื่องของการเหยียดสีผิวถือว่าเป็นประเด็นที่ร้อนแรงแล้วก็สามารถที่จะเป็นประเด็นทำให้เกิดกรณีต่างๆได้อย่างมากมายโดยเฉพาะในแวดวงกีฬานะคะเพราะว่าแม้กระทั่งประธานสหพันธ์ฟุตบอลของอิตาลีนั้นเมื่อมีประเด็นกรณีการเหยียดสีผิวเกิดขึ้นก็ยังไม่ถูกยกเว้นในการถูกแบนจากฟีฟ่าค่ะโดยคาร์โลตาเวคิโอนะคะประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีถูกยูฟ่าสั่งแบนจากการทำกิจกรรมในวงการฟุตบอล6เดือนเนื่องจากเขาเคยพูดเชิงเหยียดผิวซึ่งเป็นการขัดกับนโยบายของยูฟ่าอย่างชัดเจนโดยประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีวัย71ปีได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและได้เปรียบเทียบนักเตะผิวสีว่าเป็นพวกกินกล้วยทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแต่ทว่าก็ยังได้รับการโหวตให้เป็นประธานคนใหม่ของสหพันธ์แต่ก็ไม่อาจทำให้เขาต้องพ้นผิดเมื่อยูฟ่าสั่งแบนเขา6เดือนโดยไม่สามารถดำรงตำแหน่งใดๆของยูฟ่าได้และไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมคองเกรสของยูฟ่าในวันที่24มีนาคมปีหน้าที่จะถึงด้วยนอกจากนั้นแล้วยูฟ่ายังแจ้งอีกว่าตัวเวคิโอจะจัดงานพิเศษในอิตาลีเพื่อให้ความรู้และความร่วมมือกับกฎยูฟ่าเรโซลูชันที่จะช่วยป้องกันและกำจัดการเหยียดผิวในวงการฟุตบอลให้หมดสิ้นซึ่งเป็นที่เข้าใจกันว่างานนี้ได้จัดขึ้นเพื่อช่วยให้ภาพพจน์ของตัวเวคิโอนั้นดูดีขึ้นโดยตัวเวคิโอเป็นนักการเมืองที่มีประวัติไม่ค่อยดีนักนะคะส่วนตัวเจ้าตัวเคยต้องโทษจำคุกมันแล้วถึง5ครั้งเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตและการปลอมแปลงเอกสารในขณะที่อีกเรื่องหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่ในวงการกีฬาเหมือนกันครับที่มีผลมาจากการเมืองนะครับซึ่งก็คือกรณีของการแบ่งแยกแคว้นคาตาลันนะครับออกจากสเปนนะครับซึ่งประธานฟุตบอลลีกอาชีพของสเปนครับก็ยืนยันว่าสโมสรบาร์เซโลนาครับจะไม่มีสิทธิ์เล่นในลาลิก้าอย่างแน่นอนนะครับหากว่าแคว้นคาตาลันเนี่ยแยกตัวเป็นอิสระเพราะจะเป็นการขัดกับกฎอย่างชัดเจนที่ว่าทีมในทีมที่เล่นในลีกสเปนนะครับต้องเป็นทีมที่อยู่ในประเทศสเปนเท่านั้นคาเบียเตบาสครับประธานฟุตบอลลีกสเปนครับก็กล่าวยืนยันถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งครับเนื่องจากในวันที่9พฤศจิกายนนี้ครับจะมีการลงประชามติในเรื่องที่ว่าแคว้นคาตาลันเนี่ยควรจะแยกตัวเป็นอิสระจากประเทศสเปนหรือไม่เนื่องจากเขาเป็นกังวลครับในเรื่องที่บาร์เซโลนาจะกลายเป็นสโมสรที่ไม่ได้อยู่ในสเปนทันทีและก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเล่นในลาลิก้าทันทีครับและเขาก็ได้ย้ำในเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วด้วยเตบาสครับยังกล่าวอีกว่าหากคาตาลันครับแยกตัวเป็นอิสระจากสเปนบาร์เซโลนาก็จะไม่ใช่สโมสรในสเปนซึ่งจะเล่นในลาลิก้าไม่ได้ดังนั้นเรื่องนี้ครับจึงเป็นผลเสียต่อวงการกีฬาโดยรวมเว้นเสียแต่ว่าครับจะมีการแก้กฎโดยรัฐสภาของสเปนเพื่อให้บาร์เซโลนารวมทั้งสโมสรอื่นๆในแคว้นคาตาลันครับสามารถเล่นในลีกสเปนต่อไปได้และเตบาสครับยังย้ำอีกด้วยว่าเขานึกภาพไม่ออกเลยครับว่าลาลิก้าที่ไม่มีบาร์เซโลนาหน้าตาจะเป็นยังไงสโมสรบาร์เซโลนาครับแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องการเมืองมาโดยตลอดและถูกมองว่าพวกเขาคือตัวแทนสำคัญครับในการประกาศความยิ่งใหญ่ของแคว้นคาตาลันมาโดยตลอดและบอร์ดบริหารชุดปัจจุบันของสโมสรครับก็สนับสนุนให้มีการลงประชามติว่าแคว้นคาตาลันควรจะแยกตัวเป็นอิสระหรือไม่ในวันที่9พฤศจิกายนนี้นะครับใช่แล้วค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยตามกฎหมายของกีฬาในประเทศสเปนนะคะจะเปิดไฟเขียวให้กับทีมที่ไม่ได้มาจากท้องถิ่นเพียง1ทีมเท่านั้นนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีทีม FC Andorra ค่ะซึ่งอยู่ระหว่างเทือกเขาพิเรนีซึ่งเป็นช่องที่จะแบ่งแยกเขตแดนระหว่างสเปนกับฝรั่งเศสนะคะทีนี้พอถ้าเกิดว่าบาร์เซโลนาแยกออกไปจริงๆก็ไม่แน่ใจจริงๆค่ะว่าจะได้มาเป็นลีกในประเทศสเปนหรือเปล่านะคะยังเป็นทีมในลาลิก้าสเปนอยู่หรือเปล่าด้วยแต่ถ้านึกภาพลาลิก้าที่ไม่มีบาร์เซโลนาไม่ออกนะครับนึกง่ายๆครับมาดริดจะไม่มีคู่แข่งถูกไหมครับศึกเอลคลาสิโกที่หลายคนนึกถึงก็อาจจะต้องทำให้หลายๆคนนี่ต้องคิดถึงเลยนะเพราะถือว่าเป็นเกมการแข่งขันระดับตำนานที่จะต้องมีเกิดขึ้นทุกปีค่ะคงไม่มีปัญหาแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูข่าวทางฝ่ายอิตาลีกันบ้างนะคะโดยจูเซเป้มอราต้าผู้อำนวยการกีฬาของยูเวนตุสออกมากล่าวด้วยตัวเองเดี๋ยวขออภัยนะคะก่อนที่จะไปทางอิตาลีขอกลับมาที่อังกฤษก่อนกับลิเวอร์พูลค่ะคนนี้กับวิกตอร์บาลเดสนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้วิกตอร์บาลเดสมีอาการบาดเจ็บหัวเข่านะคะแล้วก็ต้องพักยาวไปนะคะช่วงนี้ก็ร่างกายสภาพร่างกายของบาลเดสนั้นใกล้จะกลับมาลงสนามได้แล้วนะคะแล้วก็สำหรับทางด้านของตอนนี้เนี่ยบาลเดสเองเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์ค่ะก็จะมีการตรวจร่างกาย
กันในช่วงเบรกทีมชาตินี้แล้วหากไม่มีปัญหาอะไรจะมีการเซ็นสัญญา2ปีทันทีโดยนายทวารวัย32ปีไม่ต่อสัญญากับบาร์เซโลน่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วแต่ว่าหลังจากนั้นก็โชคร้ายที่บอกไปมีอาการบาดเจ็บแล้วก็อยู่ในช่วงฟื้นฟูสภาพร่างกายซึ่งคาดว่าน่าจะตรวจร่างกายกับลิเวอร์พูลในช่วงสัปดาห์นี้ที่ไม่มีโปรแกรมฟุตบอลลีกแล้วหากบาเดสมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ดีแบรนดอนโรเจอร์สก็จะเซ็นสัญญากับเขา2ปีเพื่อหวังผลในการมากดดันซิโมนมิโลเย่นายทวารชาวเบลเยียมที่ฟอร์มเริ่มจะเอาแน่เอานอนไม่ได้โดยโรเจอร์ก็หวังว่าประสบการณ์การลงสนามไป535แมตช์ในช่วง12ปีของบาเดสจะช่วยให้ทางด้านของที่ช่วยให้บาร์เซโลน่าคว้าแชมป์ลาลิก้า6สมัยและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีก3สมัยน่าจะสามารถใช้ประสบการณ์ตรงนี้ของบาเดสมาเป็นประโยชน์กับทีมลิเวอร์พูลให้ได้ค่ะก็อย่างที่ว่าครับมิโลเย่ตอนนี้ชักจะเริ่มไม่แน่นอนครับใช่แล้วค่ะก็ต้องดูกันต่อไปนะคะว่าการนำบาเดสมาจะได้ผลหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจากนี้มาอิตาลีกันจริงๆแล้วค่ะสำหรับทางด้านของสโมสรจูเวนตุสนะคะโดยจูเซปเป้มาราต้าผู้อำนวยการกีฬาของจูเวนตุสก็ออกมากล่าวด้วยตัวเองนะคะว่าในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมามีสโมสรใหญ่ในยุโรปได้ยื่นข้อเสนอขอซื้ออาร์ตูโรวิดาลกับปอล ป็อกบ้าซองเมฟิลด์คนสำคัญของทีมจริงแต่ว่าสโมสรได้ออกมาปฏิเสธทั้งหมดเพราะไม่เคยมีความคิดที่จะขายอยู่แล้ววิดาลตกเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาตลอดในช่วงซัมเมอร์ขณะที่ป็อกบ้าได้รับความสนใจจากทั้งสองทีมในเมืองแมนเชสเตอร์เรอัลมาดริดเชลซีและปารีสแซงต์แชร์แมนแต่ว่าไม่มีใครย้ายออกจากทีมโดยมาราต้ายอมรับว่าจูเวนตุสได้รับข้อเสนอก้อนโตจากสโมสรต่างแดนจริงแต่ไม่ระบุว่าเป็นสโมสรใดและได้ตอบปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวไปแล้วจากรายงานของ Rai Sport สื่อชื่อดังของอิตาลีโดยวิดาลและป็อกบ้าเป็นผู้เล่นคนสำคัญที่ทำให้ทีมประสบความสำเร็จในการคว้าสกูเดโต้เป็นสมัยที่3ติดต่อกันทำให้พวกเขาเป็นที่สนใจของสโมสรใหญ่ในยุโรปโดยเฉพาะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ต้องการการเสริมทีมครั้งใหญ่และได้เชื่อว่าได้ยื่นข้อเสนอให้กับยูเวพิจารณาแล้วแต่เมื่อได้รับการปฏิเสธจึงเปลี่ยนเป้าหมายไปที่อังเคลดิมาเรียของเรอัลมาดริดแล้วก็ขณะนี้ก็ดิมาเรียก็ไปร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะครับขณะที่สลาตานอิบราฮิโมวิชนะครับศูนย์หน้าทีมชาติสวีเดนที่มีปัญหาบาดเจ็บส้นเท้าครับก็กำลังเร่งรักษาอาการบาดเจ็บให้หายทันลงเตะกับรัสเซียครับและลิเกนสไตน์ในฟุตบอลยูโร2016รอบคัดเลือกแต่ก็ยืนยันว่าจะไม่ใช้วิธีฉีดยาแก้ปวดเพื่อฝืนสภาพให้ลงเตะได้อย่างแน่นอนก็ดาวยิงของเปเช่ครับมีปัญหาบาดเจ็บบริเวณส้นเท้าและก็ไม่ได้ลงเล่นให้ต้นสังกัดมาถึง4นัดติดแล้วนะครับรวมทั้งในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่พบกับบาร์เซโลนาครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ทีมก็ยังชนะได้นะครับ3ประตูต่อ2และก็ยังไม่แน่ใจครับว่าจะหายดีทันเวลาที่จะลงเล่นให้ทีมชาติสวีเดนหรือไม่โดยจะรอจนถึงวันแข่งกับรัสเซียในวันพฤหัสบดีที่9ตุลาคมนี้ครับก่อนที่จะตัดสินใจและหลังจากนั้นครับในวันอาทิตย์ที่12ตุลาคมทีมก็ยังมีโปรแกรมที่จะต้องพบกับลิเกนสไตน์อีก1เกมศูนย์หน้าสวีเดนครับก็ยืนยันว่าเขาจะไม่ใช้วิธีฉีดยาระงับปวดเพื่อให้ลงเล่นได้เนื่องจากว่าเขาเคยใช้วิธีนั้นมาแล้วครับในเกมที่พบกับโอลิมปิกลียงซึ่งมันก็ออกฤทธิ์เพียงแค่45นาทีเท่านั้นครับแต่ช่วงที่เหลือนั้นกลับกลายเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากสลาตานครับยังกล่าวอีกว่าจากประสบการณ์อันยาวนานของเขาครับได้สอนให้รู้ว่าจะต้องเช็คสภาพร่างกายของตัวเองก่อนครับไม่ควรที่จะฝืนลงสนามทั้งที่เจ็บอยู่หรือไม่พร้อมเพราะอาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังได้ครับก็นักกีฬาหลายคนที่ฝืนเล่นโดยการใช้ยาแก้ปวดพวกนี้ครับสุดท้ายแล้วกลายเป็นมีอาการบาดเจ็บเรื้อรังใช่แล้วค่ะเพราะว่าตัวยานั้นไปสะสมในร่างกายนะคะเหมือนกับการฝืนประคองอาการตัวเองเพื่อให้สามารถลงสนามได้นั่นเองค่ะครับทางด้านของสลาวิซาโยคานอวิชอดีตกุนซือของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการทีมวัตฟอร์ดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทำให้เขาเป็นผู้จัดการคนที่4ในฤดูกาลนี้ของทีมแปนอาราวาสโดยวัตฟอร์ดประสบปัญหาต้องเปลี่ยนผู้จัดการทีมอย่างต่อเนื่องเริ่มจากจูเซปเป้ซานิโนที่เข้ามาคุมทีมตั้งแต่ธันวาปีที่แล้วแต่ลาออกไปหลังจากผ่านไปเพียงแค่5นัดออสการ์กาเซียที่เข้ามารับงานต่อเมื่อต้นเดือนกันยายนแต่ว่าไม่ถึงสิ้นเดือนก็ลาออกเพราะปัญหาสุขภาพขณะที่เบลลี่แมคกินเล่ซึ่งเป็นโค้ชของทีมได้เคลื่อนขึ้นมาคุมทีมแทนได้เพียง2นัดในเวลา8วันนะคะก็ต้องพ้นตำแหน่งจากสโมสรเมื่อสโมสรได้ตัวเลือกที่เหมาะสมโดยจามเปาโลปาโซเจ้าของทีมวัตฟอร์ดกล่าวว่าทีมจำเป็นต้องมีโค้ชถาวรได้เร็วที่สุดและต้องเป็นโค้ชที่มีประสบการณ์และความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ชนะก่อนที่จะได้สลาวิซาโยคานอวิชมาคุมทีมในที่สุดโดยโยคานอวิชวัย46ปีเคยเป็นนักเตะของเชลซีและทีมชาติเซอร์เบียมีประสบการณ์ในการคุมทีม
มปาริซานเบลเกรดเลฟสกี้โซเฟียเออร์กูเลสและ SCG เมืองทองยูไนเต็ดก่อนที่จะเซ็นสัญญารับงานคุมทีมวัตฟอร์ดไปเมื่อวานนี้ก็ย้ายจากคุมทีมในไทยพรีเมียร์ลีกครับไปอังกฤษเลยใช่ค่ะครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับไปชมโปรแกรมถ่ายทอดสดการแข่งขันใน True Sport Today ครับบาสเกตบอล NBA พรีซีซั่น2014ครับอัลบาเบอร์ลินพบกับซานอันโตนิโอตีหนึ่งครับดูสปอร์ต HD เช่นเดียวกันครับชาร์ลอตต์ครับพบกับฟิลาเดลเฟีย6นาฬิกานะครับทาง NBA TV เทนนิส ATP ทัวร์ช้างไห่โรเล็กมาสเตอร์นะครับรอบ2ก็ถ่ายทอดสดอยู่ณตอนนี้นะครับทางชูเทนนิส HD 670และคุณผู้ชมยังสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook Fanpage รายการกับเรา www.facebook.com/sptoday นะคะก็ปิดท้ายกัน World in Motion เป็นจักรยานวิบากซึ่งต้องบอกว่าวิบากจริงๆค่ะ เพราะว่าเป็นสารคดีจักรยานปีนป่ายชิ้นแรกนะคะของแดนนี่แมคคาวสกินนักปั่นจักรยานมอลเทนไบค์ชื่อดังชาวสกอตติชเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดไปพิชิตยอดเขาดูสกินนะคะซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงเสียดฟ้าโดยทางด้านของแมคคาวสกินจะต้องพายเรือเพื่อไปยังเกาะแล้วก็แบกรวมไปถึงปีนจักรยานขึ้นเขาไปอีก 7.5 ไมล์บนเส้นทางสุดหฤโหดมีทั้งเหวลึกและโขดหินจะเป็นอย่างไรไปดูส่งท้ายกันกับความวิบากในครั้งนี้วิบากจริงๆนะใช่ค่ะกับจักรยานวิบากใน World Emotion นั่นเองวันนี้หมดเวลาเราสองคนและทีมงานแล้วขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามติดตามข่าวกีฬาได้อีกหนึ่งช่วงนะคะกับรายการ Sport Today 19:30 น.สวัสดีค่ะสวัสดีครับ